เกมไอ้ครับแคสเลยนะคือเหมือนแบบไอ้เนี่ยมันส่งของเหลืออยู่ดีๆแล้วเหมือนแบบเราเอาไปส่งเป็นไอเทมเงี้ยท่องงฮะแบบสรุปแล้วจะส่งอะไรกันเนี่ยเอ้ยไม่นะงงเกมแคสแม่งเลยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแท็กฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นไมค์ครับโลกนี้มีแต่หินอีกรอบนึงนะฮะ Stoneblock 2นั่นเองฮะในคลิปนี้ฮะเรามีปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาคืออะไรครับนี่ดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงฮะกดชิปนิดนึงความสวยมาเยือนฮะเห็นจำนวนลาวาหรือเปล่าฮะลาวามันค่อยๆลดลงเรื่อยๆลาวาลดลงเรื่อยๆโอ้รู้สึกเราจะมีปัญหาแล้วล่ะฮะลาวาของเราผลิตไม่ทันโอเคป่ะฮะซึ่งปัญหาของเรามีอยู่ตรงไหนบ้างดูเบื้องต้นเลยลาวาของเราผลิตไม่ทันเพราะอะไรฮะไอ้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะตัวไอ้เหมือนไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันผลิตคอมโบสโตนให้เราไม่ทันโอเคป่ะดังนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มจำนวนนิดนึงคือบางคนอาจจะแบบว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันส่งไอเทมไม่ทันใช่ไหมไม่ใช่ฮะไอ้เจ้าคอมโบสโตนเจเนเรเตอร์เนี่ยมันผลิตไม่ทันจริงฮะดังนั้นเราคงอาจจะต้องทำเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วล่ะฮะแล้วประเด็นคือตอนนี้ฮะเรามีไอ้เจ้ายูเรเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะฮะซึ่งยูเรเนียมคืออะไรฮะเผื่อใครไม่รู้ฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราผลิตลาวาเนี่ยบริเวณด้านล่างเนี่ยเราก็จะใส่เป็นไฟถูกต้องป่ะล่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่เป็นยูเรเนียมเนี่ยความเร็วมันจะมากกว่าเห็นป่ะเนี่ยถ้าสมมติข้างล่างเนี่ยเห็นป่ะบล็อกมันจะสีเทาๆนิดนึงนั่นแหละฮะเนี่ยถ้าเราใส่ยูเรเนียมความเร็วจะ20คูณโอเคป่ะฮะแอบแบ๊วเลย20คูณ20คูณส่วนอันเนี้ยความเร็วเท่าไหร่ฮะ5คูณเห็นป่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันแตกต่างกันตั้งเยอะนะเว้ยแล้วประเด็นคือถ้าสมมุติเราใช้ไฟเนี่ยมันหนกหูถูกต้องป่ะล่ะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมได้เปลี่ยนเป็นยูเรเนียมแล้วหน่อยนึงเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นยูเรเนียมกันเพิ่มเติมอีกด้วยโอเคป่ะฮะย้อนกลับมาดูตรงนี้ซิเรามียูเรเนียมกันโอเคยูเรเนียมเป็นของที่ค่อนข้างแพงนะมันมีไม่เยอะสักเท่าไหร่อ่ะแล้ววิธีการปั๊มยูเรเนียมก็คือเราจะต้องล่อนโดยใช้ทรายเท่านั้นนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติอนาคตเราอยากได้ยูเรเนียมเพิ่มเติมก็คงจะต้องมาปั๊มทรายกันแบบเยอะๆแหละโอเคฮะแล้วเราก็จะเอายูเรเนียมใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนละกันโอเคฮะอันอื่นขอแซงคิวนะเห็นแล้วข้างบนตรงนี้เราก็มียูเรเนียมอินก๊อตอยู่แล้วหน่อยนึงก็เอามาด้วยเลยละกันฮะยูเรเนียมยูเรเนียมฮูเฮได้มาเอ้ยได้มาเท่าไหร่ได้มา20อันใช่ไหมก็โอเคแหละนะเดี๋ยวต้องรอไอ้เจ้าเนี่ยมันเผาเพิ่มเติมก่อนอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวกลับมาที่เจเนเรเตอร์ตรงนี้แป๊บนึงฮะไอ้เจ้าคอมโบสโตนเจเนเรเตอร์ตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้เราทำได้แค่เพียงไดมอนด์โอเคป่ะเพราะไอ้เจ้าคอมโบสโตนเจเนเรเตอร์เนี่ยไดมอนด์คือเทียร์3ถูกต้องมั้ยฮะความเทพระดับ3อะไรเงี้ยถ้าความเทพระดับ4คือมันจะต้องใช้แท่งไฟซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราค่อยทำแหละนะฮะหรือจะทำเลยล่ะทำเลยป่ะทำเลยป่ะเอาลองดูซิมันทำยังไงคือเราต้องรีบแก้ไขก่อนที่ลาวาเราจะหมดโลกอ่ะเห็นป่ะเนี่ยลาวามันลดลงเรื่อยๆแล้วโอ้โนคอมแพคเตอร์ฮะคอมแพคเตอร์คอม PA คอมแพคเตอร์เหรอ Thermal Extension น่าจะอันนี้มั้งว้าวน่าจะได้มั้งโอเคอ่ะลองดูแล้วกันฮะซึ่งวิธีการทำก็คือมันจะต้องใช้แมชชีนเฟรมโอเคฮะเรามาเริ่มเลยแล้วกันฮะแมชชีนเฟรมทำโดยการใช้ทินเกียร์ซึ่งทินเกียร์ก็คือต้องใช้สโตนเอาเกียร์สโตนซึ่งก็ต้องใช้หินโอเคครับเริ่มจากเนี่ยการคราฟไอเทมมันจะแบบนี้แหละมันจะต้องแบบค่อยๆเริ่มจากน้อยไปหามากเริ่มจากสโตนใช่ไหมซึ่งสโตนก็คือหินเรียบโอเคฮะเรามีพอดีมันต้องใช้กี่อันฟราต้องใช้1อันโอเคฮะเราก็จะทำสโตนเกียร์มาแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็เอาทินเกียร์ทินโอเคฮะเรามีทินพอดีซึ่งทินไอ้พวกแร่พวกนี้เนี่ยก็คือได้จากการล่อนพวกนั้นน่ะแหละฮะเนี่ยทินอยู่ไหนวะทินอยู่ไหนทินอยู่ไหนทินอยู่ไหนเนี่ยโอเคฮะไอ้แร่พวกเนี้ยเราก็เอามาอัดซะให้เรียบร้อยโอเคป่ะแล้วเราก็เอามาปิ้งให้เรียบร้อยซึ่งเนี่ยเราก็ได้แร่พวกเนี้ยมาค่อนข้างเยอะมากโอเคป่ะฮะโอเคไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำเลยแล้วกันฮะทินเกียร์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอ้ยดาร์คอนเนียมเชดที่เป็นอะไรที่แบบโคตรดีอ่ะโอเคฮะพอเราได้ทินเกียร์เสร็จปุ๊บก็ต้องใช้กระจกธรรมดาแล้วก็ใช้เหล็กแบบนี้ใช่ไหมอัดได้เอาเหล็กออกมานิดนึงขอบคุณที่มันเหล็กหรืออลูมิเนียมนี่มันอลูมิเนียมอันเหล็กเหล็กกับอลูมิเนียมมีความคล้ายคลึงกันมากเลยดูดินี่ไอรอนนี่อลูมิเนียมโอ้มันแบบเอาจริงนะคนตาถ่วยอย่างผมแยกไม่ค่อยออกหรอกครับว่าอะไรคืออะไรและแล้วเราก็ไม่มีกระจกไม่หรือว่าเรามีมันต้องมีกระจกที่ใดสักที่หนึ่งดิโอเคฮะเยี่ยมฮะเราได้กระจกมาด้วยงั้นเดี๋ยวไอ้พวกทรายตรงเนี้ยผมเอาไปเผารอหน่อยละกันโอเคป่ะฮะเผื่ออนาคตเราเฮ้ยอยากได้แบบกระจกอะไรเงี้ยคือกระจกมันเป็นวัสดุหลักเหมือนกันนะในการค้าของต่างๆเงี้ยงั้นเราก็จะใส่ฝากไว้ก่อนฮะไหนดูสิตรงนี้ได้ยังไอ้เจ้าแมชชีนเฟรมได้แล้วกว่าจะได้แมชชีนเฟรมเข้ามานี่มันลำบากแล้วตามด้วยอะไรเนี่ยคัพเปิลเกียร์คัพเปิลก็คือสโตนเกียร์แหละได้สโตนเกียร์ก็แบบนี้เข้าไปฮะมันต้องใช้2อันถูกต้องป่ะล่ะฮะก็ทำเพิ่มเติมแบบนี้ฮะคัพเปิลก็คือทองแดงเขป่ะฮะเราก็จะเหมือนเอาสโตนเกียร์มาแบบนี้แล้วก็เอาทองแดงเฮ้แบบนี้โอเคเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นถัดไปต้องทำเรสโตรีซิปชั่นซึ่งก็โอเคสโตรีจึ๊บโอเคฮะเราก็ได้มาแล้วอันนึง
ขาดอะไรกันอ่ะพิสตันครับพิสตันโอ้โหวัสดุธรรมชาติเหลือเกินก็โอเคครับอนาคตผมบอกฮะเร็วๆนี้ฮะเราจะมีคอมพิวเตอร์สำหรับมานั่งคับของให้เราฮะเราจะไม่มานั่งคับของแบบนี้ครับผมบอกเลยเพราะโถคนอย่างเราแบบเนาะเราก็มีงานการที่ต้องทำอะไรตั้งเยอะแยะต้องมานั่งคับของคับของเงี้ยแล้วแบบวัสดุคือแบบมันก็ธรรมดาธรรมดาแบบพิสตันอย่างเงี้ยจะมานั่งคับทุกครั้งเสียเวลากับชีวิตไหมเสียเวลาโอเคขาดอะไรฮะขาดบรอนซ์ก็คือทองแดงซึ่งทองแดงความซวยมาเยือนทองแดงทำไงอะนั่นสินะโอ้ my god ทองแดงทำยังไงเนี่ยโอ้เรามีทองแดงป่ะเดี๋ยวผมขอลองส่องดินี่มันไม่ใช่ทองแดงเรามีทองแดงด้วยเหรอไม่น่านะเรามีทองแดงด้วยเหรอทองแดงนิกเกิลคอปเปอร์นิกเกิลไม่ทองแดงไม่มีอ้าวแล้วครับทองแดงทำยังไงก็คือต้องใช้บรอนโอเคครับเราเจอเรียบร้อยครับวิธีการทำทองแดงก็คือมันเราจะต้องเอาผงคอปเปอร์กับทินมาผสมกันอ่าฮะคราวนี้แหละฮะเราได้เวลาทำแบบใช้อุปกรณ์โลคอสของเราแล้วฮะอย่างที่เราเคยได้เกียรติมันเข้าไปทีนึงนะอุปกรณ์ขยะของเราอยู่นะอุปกรณ์ไปเรียกอุปกรณ์ขยะได้ไงมันเสียใจตายแมวผมเลยดิเคเราก็เอาสเมลเตอร์นะกับแซกมิลมาแบบนี้ฮะโอเคแล้วเราก็เอามาแปะไว้ตรงนี้รับรองฮะบึ้มแน่ๆดังนั้นนะผมทำใจไว้แล้ว1 2อู้ไม่บึ้มเว้ยอู้ไม่บึ้มมันปิ้งอะไรเนี่ย จากครั้งก่อนมันปิ้งอะไรค้างไว้อันนั้นก็ปล่อยมันไปฮะเฮ้มาดูบรอนซ์นิดนึงฮะนี่ไงก็คือมันต้องใช้ทินกับคอปเปอร์ก็เอามาปิ้งรวมกันแบบนี้ก็ได้เลยนี่หว่าได้ฮะเอาทินแล้วก็คอปเปอร์โอเคฮะเยี่ยมฮะเอาทีนมา1ก้อนโอเคฮะตามนี้ที่1ก้อนแล้วก็ไอ้เจ้าตึกๆๆ3อันแบบนี้โอเคครับรออู้อันนี้มันก็ค่อนข้างเร็วใช้ได้อยู่ก็ยังเร็วอยู่ครั้งก่อนนั้นแบบโคตรช้าโลกเลยคืออย่างงี้แล้วกันครับอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยในการหลอมเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่เท่ากันโอเคป่ะฮะบางชนิดมันก็จะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโอเคเราได้มา4อันเรียบร้อยแล้วทำยังไงกับชีวิตต่อวะโอเคฮะขั้นตอนสุดท้ายโอเคได้คอมแพคเตอร์มาเรียบร้อยแล้ว แปะตรงนี้โอเคแล้วเราจะต้องใช้ไอ้เจ้าผงแท่งไฟใช่ป่ะฮะซึ่งผงแท่งไฟเราก็มีอยู่ตรงนี้โอเคฮะเราลองเอาออกมานิดนึงเอาไปใส่มันดูซิมันจะสามารถอัดได้หรือเปล่าถ้าสมมติจากผงแบบนี้ถ้ามันอัดได้ก็ดีสินะโอ้นี่ไงโอ้มีสูตรขึ้นเลยก็สามารถเอาผงแท่งไฟมาอัดแบบนี้ก็ได้เอาไอ้เจ้าแบบนี้มาทำแบบนี้ก็แบบนี้แบบนี้เอาลีดมาทำแบบนี้ก็กลายเป็นแผ่นฮะแล้วก็มีงี้พอคอมแพคเตอร์ก็คือเหมือนแบบเอามาบีบอัดวางกันเถอะนี่ไงดูรูปบอสมันนิดนึงคือมันแบบมันกำลังแบบบีบอัดฟึบแล้วก็ฟึบคือแบบคอมแพคอะบีบอัดอะตามนั้นฮะไหนดูสิเราได้ผมมาแล้ว3อันใช่ไหมเออก็ดีนะฮะโอเครอแป๊บนึงฮะคือในการที่เราจะอัปเกรดไอ้เจ้าเนี่ยเราต้องใช้กี่อันหว่าแป๊บนึงนะเรามีอุปกรณ์ที่ต้องอัปเกรดกี่อันก็มี1 2 3 4 4อันเนาะอันนี้มันก็รู้สึกจะสวมไม่ค่อยทันเหมือนกันฮะดังนั้นก็เดี๋ยวอัปเกรดไอ้เจ้านี่เลยแล้วกันฮะคอบอลต์นเจเนเรเตอร์มันต้องใช้8อันถูกต้องมาล่ะดังนั้นฮะเอา8ไปคูณ4ให้เรียบร้อยฮะ8 1 8 8 2 16 8 3 4 8 4 32เราต้องการแท่งไฟทั้งหมด32อันนะครับดังนั้นก็รอกันไปประมาณชาติเสร็จๆเลยแล้วกันคือความเร็วสูงสุดมันก็ได้แค่นี้แหละเราสามารถอัปเกรดในอนาคตได้ละมั้งอัปเกรดได้แหละแต่ว่าตอนนี้โอ้ยเราก็ทำให้มันอัตโนมัติได้ดิใช่ไหมนี่รู้ไอ้เจ้าบ้านนี่อัตโนมัติได้ฮะแป๊บหนึ่งอัตโนมัติได้อัตโนมัติยังไงฮะรบกวนท่านผู้ชมเบิ่งมาดูตรงนี้ฮะตัวนี้คือสีน้ำเงินตัวนี้คือสีส้มถูกต้องมาแล้วฮะถ้าสมมติเราวางกล่องแบบนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าสีน้ำเงินคือออโต้อินพุตนั่นก็หมายความว่าโอเคฮะเราจะใส่ผงแท่งไฟไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วสีส้มก็คือเอาท์พุตถูกต้องมาล่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมติมันปิ้งเสร็จแล้วนี่ไงฮะผลผลิตมันก็จะออกมาที่กล่องตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะสั่งให้มันอินพุตด้วยละกันเปาะตรงนี้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมันไม่ยอมดูดเนาะมันไม่ดูดก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ดูดเอ้ยมันดูดปะเอ้ยมันดูดน่าจะดูดนะน่าจะดูดโอเคฮะดูดใช้ได้อย่างนั้นถ้าเกิดสมมติเรามีไอ้เจ้า blast power อันนี้ก็เอาออกมาเยอะๆเลยครับใช่เอามาใส่ไว้ในนี้โอ้เย่แล้วมันก็จะออกมาเป็นแท่งไฟอย่างนี้เราลองเอามาอัปเกรดบางส่วนหน่อยแล้วกันฮะ into fire นะครับดีเอามาอัปเกรดให้มันสักนิดนึงแล้วกันทุบนิดนึงโอเคฮะ
โอเคฮะเอามาอัปเกรดให้มันสักนิดนึงสิก็ตอนนี้เรามี2เครื่องถูกต้องป่ะล่ะแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าฮะสุดยอดได้ระดับ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยไหนๆเราก็ทำแล้วป่ะ นี่ตรงนี้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 เรามีเอมเมอรัลด์อยู่ไม่ใช่ที่นี่เรามีไม่ใช่ที่นี่เรามีเอมเมอรัลด์นี่ที่นี่นั่นแหละครับนั่นแหละเราก็จะเอาเอมเมอรัลด์มาอัปเกรดนิดนึงคือแบบคือถามว่าเร็วไหมไอเนี่ย1คอปเปอร์โตนอันนี้ละกันใน1วินาทีเนี่ยได้4ก้อนโอเคป่ะแต่เราอยากจะให้แบบโคตรเราต้องการให้แบบเร็วมากๆงั้นเราก็จะทำแบบนี้แล้วก็ล้อมรอบแบบนี้โอ้และตอนนี้ครับเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้ฮะนี่ achievement ระดับ5แล้วโอเคฮะอันเนี้ยถามว่าเร็วขนาดไหนฮะใน1วินาทีฮะได้20ก้อนเร็วไหมเร็วโคตรเราก็จะมาแปะไว้ตรงอุ๊ติดบั๊กอะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้โอ้โอเคครับฮุสตันเราเริ่มมีปัญหาแล้วฮะลาวาของเราไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคฮะเรานี่แปะไว้ตรงนี้แปะไว้ตรงนี้เลยไหนดูซิคอมโบโตนมันเร็วไหมปุ๊บโอเคครับคอมโบโตนเร็วมากเร็ว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 รีบสูบคอมโบโตนด้วยเร็วเลยเลยลาวาจะหมดแล้วเนี่ยถ้าลาวาหมดนี่กระแสไฟบ้านเราดับเลยนะบอกไว้ก่อนฮะอันตรายฮะแล้วไอ้เจ้านี่มันคอมโบโตนให้เราทันไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้แป๊บนึงนะคอมโบโตนมันทันอยู่ป่ะถ้าสมมติไม่ทันเราค่อยสปีดอัพเกรดเพิ่มเติมแล้วกันฮะโอเคป่ะรีบ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 โอ้แม่เจ้ากระแสไฟไม่ทันกระแสไฟไม่ทันแล้วโอเคฮะได้มาเพิ่มอีกแล้วอัปเกรดเพิ่มเติมฮะเร็วด่วนเลยฮะก่อนที่บ้านเราจะกระแสไฟฟ้าดับถ้าเกิดสมมติเราทำอัปเกรดตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกระแสไฟไม่ถึงลาวาเนี่ยยังไม่พอนะครับเราก็ต้องแบบทำกันเพิ่มเติมอีกอ่ะ919ก็218โอเคฮะเอามาอัปเกรดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิก็เทียร์4ตามนี้โอเคฮะเอาเทียร์5มาอีกแฟบเย้โอ้สุดยอดฮะด่วนเลยครับ ต้องแบบด่วนๆนิดนึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่ทันการเอาอ่ะโอเคเครื่องสุดท้ายฮะเครื่องสุดท้ายฮะเร็วๆๆอัปเกรดมานิดนึงก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามด้วยอีเจ้านี่แล้วก็เอฟอย่างงี้นะครับเร็วรีบเอาไปแปะคืนเร็วๆๆปกมาดูสภาพเครื่องตัวนี้นิดนึงซิโอเคฮะไอ้เจ้าเนี่ยยังสามารถส่งทันอยู่แต่ว่าเครื่องนี้มันเครื่องนี้โอเคฮะในแถวพวกนี้เนี่ยฮะมันส่งไม่ทันดังนั้นเราอาจจะต้องยัดสปีดอัปเกรดให้มันนิดนึงฮะดังนั้นสปีดอัปเกรดทำยังไงนะผมลืมสปีดอัปเกรดสปีดอัปเกรดคือต้องใช้บล็อกเลสโตนจำนวนมากแล้วก็แบบนี้โอเคฮะเราจะต้องใช้สปีดอัปเกรดผมไม่รู้นะว่าเราต้องการอัปเกรดเท่าไหร่ดังนั้นผมจะทำมา4อันก่อนเลยแล้วกันก็1 2 3 4เอาทองมาแป๊บนึงดิอย่าบอกนะทองหมดแล้วว่าไม่ทองอย่าเพิ่งหมดดิอ๋อมีโอเคเราจะทำแผ่นนี้แป๊บนึงฮะของรีซอนเนเตอร์แบบนี้ฮะเหมือนเดิมโอเคป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องการเลสโตนไปเอาทองแป๊บนึงฮะทองไปอยู่ไหนหมดนะทองลุมเบอร์ฟ้านกกาโบยบินโอ้โหดักแก่แกออกหากินล่าเริงจำใสแล้วเอาเลสโตนมาด้วยฮะซึ่งไอ้เจ้าอันเนี้ยดีมากเลยสโตรจเครดอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติหน้าเนี้ยมันเต็มอย่าตกใจฮะมันมีต่อหน้า2โอเคป่ะดังนั้นเราเอาเลสโตนออกมาตามนี้เอามาอัดบล็อกนิดนึงคือเวลาเราคราฟของมันต้องแบบอัดให้เป็นบล็อกอย่างเงี้ยอ่ะก็เอามาอัดฮึบฮึบฟาบฟาบฟาบอันนี้เสร็จอันหนึ่งโยนทิ้งไปฮะไหนเสร็จยังอู้โอเคฮะยอดเยี่ยมได้มา4อันอย่างนี้สปีดอัปเกรดให้มันสักนิดนึงชวับโอเคเรียบร้อยตอนนี้กระแสไฟของเรายังทันอยู่หรือเปล่าอ่ะกระแสไฟเราหมดหรือยังอ่ะ GP อ่ะพลัง GP อ่ะแป๊บนึงนะผมขอเช็คแป๊บนึงพลัง GP อู้ใช้ไป59เองฮะเรามีทั้งหมด400โอเคครับดังนั้นฮะอัปเกรดโดยไวฮะจากตรงนี้ผมจะลองอัปเกรดไปใส่เข้าไป1ก่อนละกันโอเคป่ะฮะอันนี้ก็ใส่ไป1อันนี้ก็ใส่ไป1ดูก่อนคือเราพยายามแบบประหยัด GP ให้ได้มากที่สุดนะลองดูซิว่าระดับ1เนี่ยมันจะทำงานทันหรือไม่ทันโอเคป่ะฮะไหนดูซิมันเติมคอมโบโตนถึงไหนแล้ววะคอมโบโตนยังเติมทันอยู่ไหมยินดีด้วยครับคอมโบโตนเติมทันเป็นที่เรียบร้อยฮะก็จากประมาณตรงนี้พอเหลือ50ก้อน10ก้อนปุ๊บอ้าวคอมโบโตนเติมไม่ทันอย่างนั้นเหรออ้าวฮัลโหลอ๋อผมรู้แล้วถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพฮะเราต้องเอาปัจแจมาใส่ให้มันนิดนึงผมลืมกำหนดทิศทางมันก็เลยแบบเพี้ยนแป๊บนึงฮะปัจแจเอามากำหนดทิศทางตรงนี้นิดนึงเพื่อมีประสิทธิภาพก็วางกำหนดแบบนี้โอเคแบบนี้นิดนึงกำหนดทิศทางก็คือวนทิศทางใดทิศทางหนึ่งอ่ะผมให้มันวนด้านนี้แล้วกันไปถึงตรงนี้ปึ๊บวนมาด้านนี้อ่ะให้มันวนเดียวกันแบบนี้โอเคฮะดูซิว่ามันจะส่งคอมโบโตนทันหรือไม่ทันฮะดูตรงนี้สิไหน60 50 40โอเคฮะรู้สึกคอมโบโตนมันจะนี่ไงช่วงนี้เห็นป่ะเนี่ยคอมโบโตนเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วคอมโบโตนเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วมันโอเคครับต้องใส่เพิ่มฮะใส่เพิ่มก็ใส่ลองใส่เป็น2อันดูซิมันจะพอหรือเปล่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอไปทำสปีดอัปเกรดเพิ่มเติมก่อนละกันโอเคป่ะโอ้ยสปีดอัปเกรดเปลืองงบประมาณโคตรระหว่างมันทำไอ้เจ้าแผ่นสีทองเมื่อกี้ไหนมาดูซิตรงนี้มันส่งทันแล้วหรือยังก็อย่างที่ผมบอกไปฮะไอ้ตรงโซลิดอะฮะ
ห้ามให้ตัวเลขถึง0เป็นอันขาดโอเคป่ะฮะก็เนี่ยตัวเลขมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกต้องป่ะล่ะลดลงเรื่อยๆดูสิมันจะถึง0หรือเปล่าโอ้โอเคฮะตัวเลขไม่ถึง0เรียบร้อยฮะก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยป่ะมันจะค่อยๆเติมเห็นป่ะเนี่ยตึ๊กตึ๊กเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะวนแบบนี้เห็นป่ะวนมาตรงนี้อ่ะแล้วก็วนเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะตาถั่วมองเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆเติมคือมันจะค่อยๆเติมทีละอันมันก็จะวนเป็นวงกลมเรื่อยๆลักษณะคล้ายอย่างงี้สรุปนะเราใช้อัปเกรดสปีด2อันก็เพียงพอแล้วโอเคเราก็มาทำไอ้เจ้านี่ต่อเหมือนเดิมสปีดอัปเกรดเพิ่มอีกเท่านี้คือเราทำเอามาก่อนได้เลยฮะถ้าสมมติมันเหลือก็เก็บได้แหละนะมันไม่บูดหรอกโอเคใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะ2 2 2 2น่าจะพอละมั้งพอละมั้งพอมั้งมันจะพอป่าวะโอเคฮะพอฮะยอดเยี่ยมกระเทียมดองฮะสรุปแล้วมันพอฮะแล้วลาวาข้างบนตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะลาวาโอ้โนไอ้เจ้าบ้านนี้นั่นเองคือเราเอาถังมาดูดลาวาตรงนี้ไงนี่ไงลาวาของเราหมดเพราะไอ้เจ้าถังบ้านนี้นั่นเองโอเคครับเอาถังออกแป๊บนึงไหนดูซิลาวาเพิ่มขึ้นยังอู้ลาวาของเราเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยดูนะดูเห็นไหมฮะ4,800 4,900 5,000 โอ้โหแสดงว่าไอ้เจ้าถังดีโมนิคอลลี่นี่แบบโอ้โหมันจุได้เยอะจริงๆแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากตรงเนี้ยที่มันเป็นไฟอ่ะเราจะทำให้เป็นยูเรเนียมกันเลยละกันโอเคป่ะซึ่งยูเรเนียมเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพต้องเวลากลับไปดูพื้นที่เก่าของเราแป๊บนึงฮะคิดซะว่าคลิปนี้เรามาพัฒนาระบบลาวาของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคป่ะฮะเพื่อรองรับในอนาคตฮะเพราะในอนาคตเราจะทำแวบได้อะไรดีๆบ้างเนี่ย Simple Sack Mill Torch Launcher เราเพิ่งทำไปเองป่ะโอ้โหTorch Launcher ก็ดีฮะแล้วก็ Simple Sack Mill เราได้ไอ้เจ้าเครื่องนี้มาอีกแล้วนะเราฝากไว้ก่อนได้มั้ยเนี่ยฝากไว้ตรงนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมคิดว่านะผมอยากจะทำคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บของเนี่ยเราอยากจะทำให้มันเก็บประมาณแถวๆเนี่ยเข้าใจป่ะซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าฮะถ้าเกิดสมมติไฟฟ้าเราดับปั๊บเมื่อไหร่นะครับเราจะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทันทีซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายผมบอกเลยไหนดูชิยูเรเนียมยูเรเนียมได้เท่านี้คือหน้าตามันใหญ่นิดนึงคือไม่เป็นไรฮะมันหยิบง่ายดีเอาอะไรโยนทิ้งดีเอาคอปเปอร์โตนโยนเอาไอ้บ้านี้โยนทิ้งแป๊บนึงเอายูเรเนียมมาอีกสิโอเคฮะเยี่ยมอัดบล็อกให้เรียบร้อยแฮงโอเคครับเราก็เหลือประมาณเราก็เหลือเศษ3ก้อนมั้งเอ้ยเรามียูเรเนียมเพิ่มเติมอีกป่ะเรามียูเรเนียมเพิ่มเติมอีกฮะแหลมมากโอเคฮะเอามาอัดบล็อกครับเผื่อบางคนสงสัยฮะว่าปุ่มพวกนี้คืออะไรอันนี้คือโรเตทโอเคป่ะก็เหมือนเป็นการหมุนในลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยฮะเผื่อแบบระวังที่ทางผิดนะส่วนไอ้เจ้าเนี่ยก็คือบาลานซ์ก็คือแบบอย่างเนี่ยเรากดตรงเนี้ยปึ๊บกดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเป็นการอย่างเงี้ยโอเคป่ะมันก็จะแพร่ให้ลักษณะคล้ายอย่างนี้ส่วนไอ้เจ้าเนี่ยก็คือเคลียร์ก็คือถ้าสมมติเรามีไอเทมครับของอะไรค้างคาอยู่ในเนี้ยกดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะกลับเข้ามาในมันก็จะกลับมาในช่อง inventory ของเราสรุปแล้วเรามีบล็อกออฟยูเรเนียมประมาณ57บล็อกนะดังนั้นเราน่าจะอัปเกรดได้เลยแหละดังนั้นเริ่มจากการยังไงดีเริ่มจากการที่ว่าโอ้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าข้างล่างตัวนี้ไม่มีเนเธอร์แล็กโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการขุดตรงนี้อ่ะฮะลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงโอเคเอาเนเธอร์แล็กออกให้หมดฮะฟับโอ้เย่สุดยอดแล้วหลังจากนั้นเอาครูซิเบิลฟับออกให้หมดฮะแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้มาถมบริเวณเบื้องล่างตรงนี้นิดนึงผมใช้เป็นคอปเปอร์โตนแล้วกันฮะเพราะว่ามันกากดีโอเคไหมมันฟรีนะใช้บล็อกอะไรก็ได้คอปเปอร์โตนมันก็อยู่ในตัวแหละโอเคฮะเราก็วางแบบนี้นิดนึงแล้วเราก็จะวางบล็อกออฟยูเรเนียมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยยูเรเนียมมันดีฮะมันไม่แหลกมันไม่ส่งเสียงดังมันไม่หนวกหูมันไม่อะไรทั้งนั้นโอเคป่ะฮะแปะไว้อย่างนี้ฮะโอเคตรงนี้อุดให้เรียบร้อยแปะครูซิเบิลกันต่อฮะเดี๋ยวกระดาษนี้ยูเรเนียมเมื่อกี้เรามีประมาณเท่าไหร่นะเรามีประมาณ6เมื่อกี้เรามีกี่อันวะยูเรเนียมจำไม่ได้อ่ะผมว่านะเราจะเปลี่ยนเป็นยูเรเนียมให้หมดเลยเพราะมันเกะกะเข้าใจไหมคือเนี่ยเห็นป่ะมันเงียบสงบมากกว่าเดิมตั้งเยอะคือเงียบสงบด้วยมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเห็นป่ะฮะเนี่ย20คูณเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวงั้นตรงนี้ผมทุบเลยแล้วกันนะโอเคเงียบซะกึบเนเธอร์แล็กนายหมดวาระของนายเรียบร้อยก็เนเธอร์แล็กมันหนวกหูว่าถูกต้องป่ะล่ะเราก็จะแปะมันเดิมอย่างนี้อย่างนี้แป๊บนึงนะมอนเตอร์เกิดหรือเปล่ามอนเตอร์เกิดแน่ๆโอเคแล้วก็ทุบครูซิเบิลออกนิดนึงแปะยูเรเนียมเข้าไปฮะผมเริ่มจากทิศทางตรงนี้ก่อนแล้วกันทีละแถวก่อนทีละแถวฮะโอเคแล้วเราก็จะแปะมดเล่นๆคอมอยู่มดก็ชอบมาไต่แขนไต่อะไรเงี้ยต้องเป่าฮะถ้าไม่เป่าเดี๋ยวมดมันกัดโอเคฮะแล้วเราก็ได้ยูเรเนียมอีกนิดนึงโอเคคือบล็อกมันยังไม่ครบจำนวนนะฮะไหนดูซิมันสามารถผลิตลาวาให้เราได้เยอะเพียงใดไหนส่องดูซิไหนดูความสวยงามของมันสักหน่อยซิอ้าวไอ้เจ้านี่เครื่องปั๊มคอปเปอร์โตนในสูบคอปเปอร์โตนให้เราได้ป่ะเนี่ยฮัลโหลคอปเปอร์โตนอ้าว
เอาคอมโบโทนอ่ะอ๋อมันต้องสิฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดท่อตรงนี้ไงนี่ๆตรงนี้ผมก็ว่าแล้วทำไมเราว่าทิศทางตรงนี้มันลืมดูไงอย่างที่ผมบอกคือเราจะต้องตัดท่อตรงนี้ด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบเอ้ยมีทางแยกนี่หว่าไปซ้ายหรือไปขวาดีอ่ะไปขวาละกันอ่ะไปขวาละกันไปทางขวามันก็เหมือนเดินเป็นวงกลมอ่ะเหมือนแบบสภาพมันเหมือนแบบมันเล่นเขาวงกตอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเหมือนแบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องเดินทางไปมั่วๆกว่ามันจะไปส่งของกว่ามันจะแบบส่งไอเทมให้ได้อย่างเงี้ยฮะมั่วไปสิโอเคกำหนดทิศทางตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วผมหวังว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพโอ้ยสุดยอดไม่ครับผมขอบล็อกยูเรเนียมเพิ่มเติมหน่อยสิคือจะมาวางคืออยากจะวางให้มันเต็มๆเลยอะยูเรเนียมโอ้ยสุดยอด มีออฟซิเดียนจำนวนมากในกล่องมีกล่องถ้าจะทุบไปก็ขี้เกียจฮะเราใช้เชสทรานส์ไดมอนด์เชสทรานสปอร์เตอร์นี่ไอ้เจ้าบ้านเนี่ยไอ้เจ้านี่แหละฮะเวลาเรามีของอะไรเยอะๆก็ยกกล่องไปเลยจะมานั่งแบบทำไมล่ะใช่ไหมล่ะยกไปทั้งกล่องชีวิตสบายสบายโอ้ อ้าวโอเคฮะใส่ไว้ตรงนี้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนในไมค์ครับเนี่ยเชสทรานสปอร์เตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเกิดสมมติแบบเราเล่นไมค์ครับปกติเนี่ยถ้ามีไอ้เจ้าเชสทรานสปอร์เตอร์นะสามารถย้ายบ้านได้เลยอ่ะเข้าใจไหมทุกวันนี้เราขี้เกียจย้ายบ้านเพราะอะไรฮะขี้เกียจย้ายของการย้ายของนี่เป็นอะไรที่แบบเสียเวลาตุ๊ดตูดุ๊ดตูดุ๊ดตึงตึงตึงโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอามาอัดบล็อกสักหน่อยแล้วกันเราก็จะทำแบบนี้ฮึเยี่ยมโอเคฮะได้มาอีก9ก้อนก็ดีฮะมันพอหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่ได้นับมันขาดอีกกี่ก้อนนะ9ก้อนป่ะ1 2 3 4 5 6 7โอ้สุดยอดยังเหลือตั้ง2บล็อกเนี่ยเราก็เอามาแปะตรงนี้ต่อได้เลยเย้แล้วยังไงกับชีวิตต่อฮะตรงนี้ผมขอนับเดี๋ยวๆไอ้เจ้าบ้านนี้ผมให้มันดูดลาวาออกไปก่อนอีกทีนึงแล้วกันไอ้เจ้าเนี่ยเราสามารถทำอีกช่องได้ป่ะเราน่าจะทำเพิ่มเติมอีกได้อีกช่องนะเนี่ยเราก็ทำตรงนี้เพิ่มเติมอีกช่องตรงนี้น่าจะโอเคฮะก็ตรงนี้ใช่ไหมส่วนตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วพอให้เหลือแบบทางเดินบ้างโอเคฮะสรุปแล้วตรงนี้ก็คืออนาคตแล้วกันฮะก็เดี๋ยวค่อยมาทำยูเรเนียมเพิ่มเติมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า retrieval node ก่อนโอเคป่ะเราต้องทำ retrieval node เพิ่มเติมนิดนึงต้อง stack upgrade ด้วยโอเคซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเราเคยมี retrieval node อยู่แล้วป่ะจะต้องทำไม่รู้ต้องทำอู้โอเคฮะเยี่ยมแล้วละเรามี retrieval node พอดีเราก็จะมาแปะไว้ก่อนเลยแล้วกันเราจะแปะไว้ตรงนี้ยืนตรงนี้เงยหน้าขึ้นแปะซะให้เรียบร้อยฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งฮะเราก็จะต้องแปะตรงนี้ด้วยเช่นกันโอเคแล้วก็ต่อท่อให้มันสักนิดนึงขอต่อท่อนิดนึงต่อมาตรงนี้ตรงนี้ระหว่างฮะมันชนกันคือมันส่งกันคนละชนิดเข้าใจไหมไอเนี่ยมันส่งหินไอเนี่ยมันส่งของเหลวคือบางครั้งเคยอยู่ไมค์ครับเกมไหมครับแคสเลยนะคือเหมือนแบบไอเนี่ยมันส่งของเหลวอยู่ดีๆแล้วเหมือนแบบเราเอาไปส่งเป็นไอเทมเงี้ยท่องงฮะแบบสรุปแล้วจะส่งอะไรกันเนี่ยเอ้ยไม่นะงงเกมแคสแม่งเลยโอเคก็ต่อขึ้นมาตรงนี้กดชิปด้วยฮะรึบต้องใส่อัปเกรดให้มันด้วยฮะสปีดอัปเกรดให้มันนิดนึงเราต้องใส่สแต็กอัปเกรดให้มันด้วยฮะงั้นมันไม่ทันกะโอ้โอเคฮะฟ้าประทานสแต็กอัปเกรดมาให้ด้วยฮะเราก็จะสแต็กอัปเกรดใส่ไว้ตรงนี้โอ้เย่และคราวนี้ฮะยังไม่ได้ต่อท่อเลยต่อท่อไปต่อฮะโอ้เย่แล้วตอนนี้ความสามารถในการส่งลาวาเป็นยังไงบ้างฮะลาวาก็มันก็อาจจะน้อยลงเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราดูดลาวาออกมาเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องป่ะล่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเลิกให้มันหยุดดูดลาวาแบบนี้เนี่ยลาวาของเราเนี่ยจะเพิ่มอย่างรวดเร็วเห็นป่ะเนี่ยฮะเนี่ยเห็นป่ะฮะ12 2000 2100 2200 2300นี่ถือว่าเร็วนะเพราะอย่าลืมนะฮะทั้งห้องเนี่ยปรื๊ดระดับเท่ากันหมดเลยโอเคป่ะฮะแล้วอันนี้เนี่ยตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขของบล็อก1บล็อกเท่านั้นฮะถ้าเกิดสมมติเอาแบบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมารวมกันมันก็น่าจะเยอะขึ้นแหละใช่ป่ะล่ะอีกหนึ่งอย่างฮะเก็บความรู้ครับผมลืมบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนฮะในท่อนี้เนี่ยฮะมันมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างฮะมันสามารถบอกได้ด้วยฮะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมาทิศทางไหนก็แค่เราคลิกขวาที่ท่อโอเคป่ะฮะเนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่าเนี่ยมีกระแสไฟ 16,000 มาจากบริเวณข้างล่างนะพอเราคลิกขวาตรงนี้มาจากข้างล่างกระแสไฟมาจากเวสก็คือทิศทางตรงนั้นแหละฮะมาจากเวสนะกระแสไฟมาจากข้างบนนะอะไรเงี้ยกระแสไฟมาจากทิศทางเหนือนะทิศทางเหนือก็บริเวณข้างหน้าคือมันดีไหมมันก็ดีฮะมันสามารถบอกทิศทางได้ด้วยไงว่าเฮ้ยสรุปแล้วกระแสไฟมันไปทางไหนกันแน่เพราะอย่างบางครั้งมันมองไม่ออกใช่ไหมและอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราคลิกขวาที่ท่อตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเลยฮะว่ากระแสไฟฟ้ามาจากทางไหนมันก็จะบอกว่ามาจากนอร์ทเวสนั่นเองฮะซึ่งนอร์ทก็คือเหมือนก็ทางนั้นคือเวสทางไหนเวสวะกด F3 แป๊บโอเคฮะทางด้านซ้ายคือเวสโอเคป่ะแล้วข้างหน้าคือนอร์ทพอเราคลิกขวาปุ๊บมันก็แบบมาทางนอร์ทมาทางเวสอะไรเงี้ยนะก็ดีแหละนะแล้วมาอัปเดตสถานะนิดนึงฮะตอนนี้เครื่องปั่นไฟของเราทำงานกันแบบหนักไหม
ก็ค่อนข้างหนักสังเกตว่าเครื่องปั่นกระแสไฟบริเวณปลายทางตรงนี้เนี่ยกระแสไฟบวบเลยโอเคป่ะฮะแต่พอเรามาประมาณต้นทางตรงนี้นิดนึงเห็นป่ะฮะว่ากระแสไฟของเราเนี่ยยังค่อนข้างหลงเหลืออยู่พอสมควรดังนั้นเราก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเครื่องปั่นไฟแค่เนี่ยมันพอป่ะวะอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้รู้สึกเครื่องปั่นไฟประมาณ1 2 4 6 8 10 12ประมาณ12เครื่องตรงเนี้ยยังว่างอยู่นะและตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำให้มันมีเครื่องสูบแล้ววะเพิ่มเติมด้วยแหละโอเคป่ะอันนี้ก็แบบสูบแบบเบาๆสูบแบบเล่นๆอ่ะเข้าใจมั้ยคือเรายังไม่ได้สปีดอัปเกรดให้มันสักเท่าไหร่ละวะเดี๋ยวผมขอแก้ทางเดินแป๊บนึงแล้วกันตรงนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราจะเลือกเป็นบล็อกมันชื่อว่าอะไรนะแซกป่ะอันไหนล่ะเนี่ยคือไอเทมมันลวดลายเยอะไปหมดเลยอะแซกอยู่นะไต่เลี้ยวเจอแซกแล้วเจอแซกแล้วเราก็เอาแบบนี้นิดนึงแล้วเราก็ตบเป็นการทำทางที่โคตรฟินอีกนิดนึงนะสุดยอดแล้วขอบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะขอบตรงนี้มันต้องใช้เอ้ยขอบตรงนี้มันไม่ใช่ใช้แซกนี่ว่าขอบตรงนี้มันต้องใช้เป็น twitch มันต้อง twitch เติม ed นี่เราต้องใช้เป็นอันนี้อ่ะเราก็จะพอบินได้รวมกับชิเซลแล้วเราสามารถสร้างได้แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆฮะตรงนี้ด้วยฮะเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้สวยงามให้หมดฮะด้วยชีเซลคือหินมันสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากฮะเราก็แค่เอาแบบเนี่ยเอาชีเซลมาทุบๆๆๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโอเคป่ะไอ้เจ้าบ้านนี่ด้วยฮะทุบนิดนึงตามนี้ฮะตรงนี้มันมีท่อปล่อยมันไปฮะอ้อมาข้างหลังตรงนี้ปึ๊บโอเคฮะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามแบบนี้แป๊บนึงนะปึ๊บทำไมทุบไม่ได้ล่ะอ๋อทุบได้ละก็จะแบบนี้ฮะตรงนี้ช่างมันปล่อยไปก่อนฮะแล้วมีตรงไหนอีกตรงนี้รู้สึกเราจะทำผิดโอเคฮะมีตรงไหนเรายังไม่ได้แก้ไขอีกมีตรงไหนยังไม่ได้แก้อีกใช่ตรงนี้ยังไม่ได้แก้ฮะเราก็จะนี่ไงฮะโคโบตัวทั้งแถบเลยโอเคฮะเราก็จะทุบตรงนี้นิดนึงสวยงามถ้าเกิดสมมติใครแบบเบื่อหินธรรมดาฮะลองใช้แบบชิเซลดูก็ได้ฮะเราก็จะสามารถเปลี่ยนโลกของเราให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ได้โอเคป่ะมันก็เป็นสีสันชีวิตนิดนึงอย่างตรงนี้เนี่ยขอบตรงนี้มันอาจจะดูกากแมวใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นได้สมมติตรงนี้ผมอยากเปลี่ยนให้เป็นบล็อกสีขาวแล้วกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะฮะก็มีความดูดีโอเคฮะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไม่สวยก็ได้มันเหมือนบล็อกเหล็กดีเหมือนกันนะเราทำแบบนี้ช่างมันเถอะฮะแล้วข้างหลังตรงนี้ใช้เอ็มโบสโอเคฮะทำทางเลยเป็นอะไรที่ฟินมากดูนะบอกให้ดูเกมไม่ให้ดูหน้าผมเป็นไงฮะฟินไหมฟินมากเอาเป็นว่าทางทำทางเดินเลยก็ได้โดยปกติถ้าเกิดสมมุติเราสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเราควรจะแปะแบบโคโบสโตนให้เรียบร้อยก่อนฮะแล้วเราค่อยเอาชีเซลเนี่ยฮะมาปรับเปลี่ยนรูปทรงมันอีกรอบนึงโอเคป่ะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติจริงๆเราคือเราจะทำยังไงก็ได้เราจะเอาแบบนี้เอาหินไปใส่เปลี่ยนทีเดียวเลยได้ไหมมันก็ได้ฮะแต่บางครั้งเนี่ยคือบล็อกมันเหลือเข้าใจป่ะแล้วพอบล็อกมันเหลือเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนถูกต้องปะล่ะเสียดายของฮะก็เนี่ยเราแปะแบบนี้ให้เรียบร้อยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาชีเซลเนี่ยฮะมาตบมันทีเดียวเลยเขาเรียกไงฮะไม่สิ้นเปลืองไอเทมด้วยฮะถ้าสมมติมันเหลืออย่างเงี้ยฮะแบบนี้แล้วก็เอาชีเซลเลือกเป็นอะไรนะแซกใช่ไหมหรือแซกอยู่ไหนแล้วล่ะแซกอยู่นี่ฮะแบบนี้แล้วเราก็จะคือต้องเล็งให้ดีๆโอเคป่ะนี่เราก็จะแบบนี้โอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราก็มาทำไอ้เจ้านี้เพิ่มเติมแล้วกันโอเคป่ะฮะเนี่ยมันต้องใช้ยูเรเนียมเยอะอ่ะโอเคป่ะฮะเนี่ยมันยังขาดอยู่ค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวผมคงต้อง AFK กันยาวๆฮะแล้วเดี๋ยวพอห้องลาวาตรงนี้เนี่ยมันเต็มแล้วเราก็จะไปใช้แหล่งพลังงานอย่างอื่นโอเคป่ะฮะซึ่งแหล่งพลังงานอย่างอื่นก็อย่างที่รู้กันมันก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมมันก็จะมีพลังงานนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือซึ่งพลังงานนิวเคลียร์อย่างเงี้ยเราก็จะใช้บล็อกออฟยูเรเนียมเนี่ยแหละฮะในการให้พลังงานโอเคป่ะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ฮะลาวาของเรากลับมาเต็มเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาสงบสุขกันอีกรอบนึงฮะด้วยพลังงานของลาวาดังนั้นถ้าภายในคลิปนี้ฮะน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกลับปิดคลิปในคราวนี้ก่อนเลยละกันนะครับขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายอย่าลืมกดไลค์ให้ซีรีส์นี้ทุกๆคลิปด้วยละกันนะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฮะแล้วก็กดตรงนั้นได้เลยถ้าสมมติมีคลิปใหม่ออกแล้วฮะกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย